สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพอกันกับช่องซ้ามองชาแนลเช่นเคยค่ะกับบรรยากาศทงไฮทงนาแรงๆเนาะค่ะฝนบ่ตกจักเทื่อพี่น้องค่ะดินขาวโพลนเลยค่ะดินแห้งเพิ่งคักแต่ว่าหน่อไม้ก็ยังปงอยู่เนาะค่ะซ้าหม่องก็เลยมาเก็บหน่อไม้ให้พี่น้องได้รับชมกันค่ะก็เก็บไปต้มแจ่วค่ะช่วงนี้หน่อไม้ก็อยากปงแต่ว่าฝนก็ว่าห้วยมาให้ว่าตกมาให้จักเทียค่ะแรงคักอีหลีปีนี้ค่ะเขาก็งามงามหญ้าแทบจะบ่มีเลยค่ะแต่ว่าบ่มีน้ำฝนนี่ค่ะก้อนหน้านี้ที่สมองท้ายแผ่นกล่องให้เบิ่งหน่อยค่ะพี่น้องเบิ่งดินแห้งขาวไปเบิดเลยค่ะเขากำลังสิเริ่มแห้งค่ะจะเป็นเฟียงแล้วพุ่นน่ะลังหม่องนี่แห้งเป็นเฟียงไปเลยค่ะแรงอีหลีค่ะปีนี้มันแรงแห้งค่ะพี่น้องทั้งบ้านถามสามองมาว่าบ้านสามองแรงอีหยังปานนั้นสามองอยู่จังหวัดใดจ้าว่าซั่นสามองอยู่อีสานล่างเด้อค่ะอำเภอล้ำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องแรงหลายค่ะปีนี้จักสิได้กินข้าวบ่ขนาดเดือนกันยาแล้วยังบ่มีน้ำแซ่ข้าวเลยค่ะฝนบ่ค่อยตกค่ะตกก็มีแต่ลิ้นๆค่ะบ่พอซุมบ่พออีหยังนี่ค่ะข้าวจะออกหวงใดบ่เนาะบ่มีน้ำขังถ้าเบิดเดือนนี้แล้วเดือนกันยาถ้าบ่ตกมาถ้าบ่มีพายุเข้านี่ก็คือจบเลยค่ะที่ในเวลาชีวิตของชาวนาเนาะพี่น้องก็จักบ่ฮู้ว่าสิได้กินข้าวบ่ค่ะปีนี้เนาะก็จังซี่ล่ะค่ะบรรยากาศแรงๆค่ะฟังเบิ่งล้อพายุค่ะเพิ่นว่าจะมีพายุมาอยู่เนาะก็มีกําลังใจเติบขึ้นเติบหลายเติบว่าสิมีพายุนะพี่น้องน้ําในสระก็เหลือแน่อยู่เด้อค่ะแต่ว่าก็บ่กล้าสูบหดอีหยังยานมันเบิดยานบ่มีน้ำใส่มันแรงแฮงค่ะป่ะวันนี้เอามาหักหน่อไม้กันเลยเนาะค่ะเพราะว่าสิบ่ให้เพิ่นแตกแขนงอันเวลาเฮายางมันสิทางหูทางตาเฮาเนาะก็หักไปนี่ค่ะแหนงน้อยค่ะถึงแหนงน้อยถึงน้อยใหญ่ปนกันเด้อค่ะสามองจีดเก็บไปต้มเนื้อจะไม่ให้พ้นโป่งหลายเพราะว่าเฮงโป่งหลายเงาใหญ่อันหากเพิ่นล้ามใส่เข่าค่ะเข่าบ่งามมันดูดน้ำเบิดค่ะหากไปไผเพิ่นแหงสำนีกะพอหากไปผ้าต้มในยุ่นนอเพิ่นบ่สมบูรณ์ค่ะไปต้มแจ่วเฮ็ดน้ำพริกกะปินออันนี้นองามค่ะนอใหญ่พอดีเลยอันนี้ก็นอใหญ่ค่ะอึบอู้เสียงหักนอไม้ดังเปาะบังนึงนอในหน่อยสี่แสบเอาไปทุบแล้วก็แกงเด้อค่ะแหนงนอไม้เพิ่นถ้าได้ใหญ่ดีเลือกเอาแต่แหนงใหญ่ๆค่ะนี่แหนงเพิ่นแหนงใหญ่ๆจังซี่เอาไปต้มทั้งแหนงเลยเด้อค่ะต้มกินทั้งแหนงแซ่บค่ะนี่ค่ะแหนงน้อยแซ่บอยู่เด้อค่ะไปเดี๋ยวเฮาจะย่างไปเบิ่งก่ออื่นย่างไปเบิ่งก่ออื่นนําอันมื้อนี้ก็รอออกอยู่แต่ว่าเอาไปต้มบ่ได้ดอกแหนงน้อยพวนมันจ้อยค่ะเขาที่ยางไปเบิ่งก่ออื่นก่อนี้กำลังสิป้งน้อยๆค่ะฝนบ่ตกเพิ่นก็อยากป้งพุ่นน่ะกำลังแตกแทงนอขึ้นหลายแต่ว่าจะกินใหญ่ได้บ่ใหญ่ก็บ่ฮู้คือกันนี่ค่ะนอนี่วางไว้นี่ก่อนค่ะเดี๋ยวขากลับค่อยย่างมาเอากระจงไว้ให้เพิ่นขึ้นนอแน่หักกินแน่เด้อค่ะจงไว้เพิ่นขึ้นนอหลายนออยู่ค่ะปีหน้าเฮาจะได้มีนอใหม่กินหลายๆนี่จงหักบ่ได้ดอกเพิ่นขึ้นสูงแล้วค่ะฟังนี่ก็บ่มีนอตำโอ้ยมีอยู่นอนึงค่ะ
นอนนี่เพิ่นก็ขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวนอนนี่ค่ะหักออกให้เพิ่นเหลือนอนน้อยๆค่ะว่าให้เพิ่นหกถลายนอนไหลเพิ่นนั่นเวลาเป็นม้ามันบ่นั่นค่ะเป็นม้ามันจะนอนบ่ไงทั่วแปบก็บ่เป็นน้อยจักเทียค่ะนะต้นยางที่ปลูกไว้ค่ะกำลังสิเริ่มใหญ่บัดนี้ชะงักฝนบ่ตกใส่กล้วยก็หลายเครืออยู่ค่ะกล้วยหลายเดี๋ยวเอาไว้มื้อนี้ก่อนเด้อค่ะถ้ายางเบิ่งกล้วยก่อนกล้วยก็งามเติบอยู่ต้นยางก็ใส่เสือเห็ดอยู่เด้อค่ะซื้อแบบที่ว่ามีเสือเห็ดพร้อมนะคะสามองซื้อมาจักสิเป็นแบบใดจักเพิ่นสิเกิดให้บ่ลองเบิ่งเนาะค่ะสูงท่วมหัวแล้วค่ะแต่บ่ทันได้ยืนมือสูงท่วมหัวซื่อๆปลูก2ปีกว่าเด้อค่ะได้ซ้ํานี้ก็ดีใจแล้วเนาะค่ะดินเหนียวเพิ่นใหญ่ซ่าแต่ว่าถ้าได้ใหญ่แล้วคงทนค่ะบ้านสมองบ่แม่นดินทรายแต่ว่าดินทรายนี่เห็นละโงเกิดดีเด้เพิ่นว่านี่ค่ะเขียกล้วยกล้วยก็งามค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็ดีนี่ค่ะหันมาเบิ่งฟังนี่โอ้กล้วยหลายเครือนี่กำลังสิตรงนี่กำลังสิตรงน้ำนี่เครือนี่ก็สิตรงอยู่ค่ะย้อนแสงแน่เด้อค่ะสมองท้ายหันหน้าไปทั้งทิศออกต้นยางก็แตกคุ้มนี่อยู่ค่ะนี่ค่ะเครือนี่ก็ตรงแก่อยู่ค่ะก็ว่าสิตัดไปโบมนั่นแหละค่ะไว้ถ้าฮ้อข้าวต้มนี่ค่ะตัดไปโบมเหมือนฮ้อข้าวต้มนี่กล้วยเขียนี่กำลังพอดีเลยค่ะนี่กำลังงามเลยงวยกะบ่ใหญ่บ่น้อยเด้อค่ะพอดีกล้วยแรงอู้อันมู้ตกตีก็มีค่ะพุ่นทั้งพุ่นตกปีค่ะหกไหลสมองกระพ้ายางไปเบิ่งบ่ทั่วถึงนั่นเทียนี่ค่ะหักปีก่อนพี่น้องกล้วยเพิ่นสุดแล้วค่ะนี่ค่ะปีกล้วยนักไปถ้าบ่หักก็เพิ่นหน่วยสิบ่ตรงตกปีเลื่อยค่ะขนาดแรงๆนะตกปีดีดีซ่าเป็นให้ยู่ให้กินค่ะนี่กล้วยค่ะเคี้ยวบ่ใหญ่ดอกค่ะประมาณนี้ละแต่ก็ดีหลายค่ะที่ตกปีให้กินถ้าเฮาเหลือเฮาก็ขายค่ะก็ได้ยู่ได้กินได้ซื้อขนมข้าวต้มเนาะพี่น้องซื้อกับข้าวนิดๆน้อยๆค่ะซื้อปลาทูนี่ค่ะหวีซ้ํานี้ละหวีกําลังน่ะฮักเคี้ยวนั่นก็เอ็นลงมาเงานี่เงาใหญ่กว่าหมูค่ะกล้วยแต่ว่าเคี้ยนี่เอ็นหน่วยบ่งามดอกค่ะหน่วยถลอกเบิดเพราะว่าเพิ่นเอ็นลงมาค่ะต้นลมกับปั่นนั่นพุ่นน่ะทั้งปุ่นกับลมเด้ค่ะเคี้ยลมสมองยังไวก็บ่อยู่ค่ะลมแห้งก็เลยปล่อยไปเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นหน่วยลวกเบิดแล้วแดดลวกเบิดนี่เห็นบ่ค่ะห้อยลวกๆนี่ค่ะดำๆลักษณะบ่งามก็เลยปล่อยเลยค่ะโอ้น่าจะมีเห็ดเฟียงเนาะเห็ดเฟียงอยู่อันรอกระทอมเพิ่นเกิดอยู่ค่ะแต่ว่ากล่องนี่กล่องบักใหญ่แต่ว่าบ่เกิดหรือว่าเฟียงบ่ทันได้เน่ากับบ่จักฟังเบิ่งรอให้เพิ่นเน่าฝนบ่ตกมาใส่ค่ะเฟียงก็เลยบ่เน่าก็เลยบ่เห็นมีเห็ดเฟียงเกิดขึ้นนี่น้ำบ่ซึมกล่องหลายฝนน้ำบ่ซึมเฮ็ดจังได๋อันนี้ค่ะกล้วยคือกันค่ะกล้วยอันเพิ่นคางอันกล่องเฟียงอยู่คางทางค่ะอันนี้ทางม้านาเด้อค่ะนี่เกียพุ่นก็มีแต่ล้มซื่อๆแบบนี้ละค่ะล้มวีวีล้มแบบจังใดล่ะคือล้มแรงเนี่ยค่ะจักจะล้มพายุซื่อสิล้มอีหยังกับบ่ฮู้อุ้ยเก็บบักบวบก่อนบักบวบแรงค่ะ
น่วยเดียวก็เอาค่ะเดี๋ยวเฮายางโคงไปอยู่เถียงนะเดี๋ยวเฮาก็ไปเอาหน่อใหม่อยู่ฟังพุ่นค่ะพุ่นฟังหน่อใหม่อยู่ฟังทั้งพุ่นเด้อค่ะอันนี้ภาษาของพ้ายางเลาะสวนก่อนเพิ่งตัดหญ้าใหม่ค่ะนี่อันนี้ก็เพิ่งฮักปีไปได้บ่ดนราคาดีอยู่ด้วยค่ะกล้วยถ้าปลูกหลายๆทำนี้ทีปลูกนะคะโอ้แต่งอันนี้หน่วยตรงแล้วบ่ได้มาเบิ่งแต่ลักษณะหน่วยเพิ่นบ่งามนี่ค่ะแต่งจริงเด้อค่ะหรือว่าแต่งไทยนี่ค่ะหน่วยกับประมาณนี้แล้วค่ะปลูกไว้จักหน่อยอันมู้นี่เป็นเคี้ยบักฝักเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่เป็นหน่วยสมองบ่ได้เฮ็ดคางให้เพิ่นอันเรือลาดไปกับดินกับพื้นดินก็เลยบ่จ่อหน่วยค่ะอันนั้นก็กล้วยค่ะกล้วยหอมท้องดินบ่ค่อยดีค่ะปลูกตั้งโดนแล้วต้นบ่ใหญ่บ่คืออยู่หอมบานนี่ตกปีให้แล้วค่ะนี่อันนี้กล้วยหอมท้องเด้อค่ะกล้วยหอมท้องอันมู่ลูกสีเหลืองๆน่ะเวลาเพิ่นสุกใช่ไว้นี่เก็บตื้มกันตอนเก็บก็ให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะนี่พอดีย่างมาเห็นดอกค่าพอดีค่ะก็เลยสิพาเก็บดอกค่าไปลวกดอกค่าก็หอมกินคือค่าล่ะค่ะมีรสชาติเผ็ดๆคือค่าเลยค่ะเก็บไปลวกจักหน่อยเพราะเป็นยาค่ะอีกดอกนึงมีอีกบ่ค่ะจะไปหาเบิ่งก่อนถ้าดอกแก้กินบ่ได้เด้อค่ะต้องดอกอ่อนๆนี่ค่ะดอกค่าเพิ่นกำลังขึ้นมาใหม่ๆอ่อนๆใครจะกินได้ถ้าแก้แล้วบ่ได้เด้อค่ะกินได้อยู่ถ้ากินได้ทำนี่แขวหยำค่ะเพิ่นก็สิหยาบนี่ค่ะประมาณนี้ละดอกค่าเอาไว้ทำกันค่ะได้สำนีแล้วพี่น้องดอกค่าโอ๊ยลุดมือไปบัดนี้ค่ะเดี๋ยวเฮายางแปวน้อใหม่อันที่เฮาหักไว้ก้อนหน้านี้แปวนอทั้งหุ่นก้อนเด้อค่ะนอเดียวน่ะจะถือไปน้ำมันหันสมองยางเบื้องกล้วยก็เลยบ่ได้ยิบไปน้ำอันนี้แหนงเพิ่นค่ะแหนงน้อยนี่ค่ะกระชีได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องแต่พออยู่พอกินค่ะนี่ที่เขาได้ค่ะกระชีประมาณนี้แล้วค่ะก็ได้อยู่ได้กินช่วงฤดูแรงเป็นฤดูฝนแล้วค่ะแต่ว่ามันแรงหลายค่ะน้องใหม่ก็บ่ค่อยโป่งค่ะคลิปนี้สามองก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงซ้ํานี้เด้อค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องสามองเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับน้องใหม่สวยๆนี่ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ